สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูนะครับในช่วงของเดือนกันยายน2562นี้จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆครบเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้เรานะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้เราจะมาดูที่ผลของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูในช่วงของเดือนกันยาดาวประจำตัวของคุณคือดาวพระราชบดีได้โคจรไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับอยู่ที่ราศีพิจิกเป็นตำแหน่งมหาจักรอาจจะต้องบุกบ่าฝ่าฟันกับในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างมีการวิ่งเต้นมีการบุกตรุยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูอึดอัดใจไม่สามารถที่จะเปิดเผยในเรื่องของลักษณะของตัวตนของตัวคุณเองได้หรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องกดดันกับความรักกับความรู้สึกกับตัวคุณเองอิทธิพลของดาวเสาร์ก็มาทับกับเรือนลัคนาของตัวคุณและถอยหลังด้วยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเซนซิทีฟบ้างความคิดความลึกซึ้งต่างๆที่อาจจะมีความเครียดความวิตกเข้ามาอิทธิพลดาวเสาร์นั้นส่งกระแสสัมพันธ์ไปจนถึงราศีกันเป็นมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารและดาวศุกร์โคจรอยู่ทำให้เป็นคู่เหมือนกับว่ามีปัญหาในเรื่องของความคิดหรือทัศนคติการขัดแย้งหรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีรักของความรักที่ไม่ลงตัวนะครับอาจจะเป็นไปได้บางคนอาจจะมีรักความรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเด่นเพราะไพ่ไม่ได้โชว์ขึ้นมาแต่ว่ามันก็อาจจะมีบ้างแล้วควรต้องสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกต่างๆให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีได้โคจรเดินหน้าแล้วอยู่ในเรือนวินาศก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาลงแล้วค่อยๆดีขึ้นในระยะสัมพันธ์ดาวราหูไปอยู่ในเรือนคู่ครองตัวคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีในเรื่องของปากเสียงบ้างมีเรื่องของคดีความบ้างหรือว่าในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณต้องเหนื่อยหนักกับการแก้ปัญหาหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะจบลงและเคลียร์ในตรงนี้แหละแล้วจะค่อยๆโอเคขึ้นถึงแม้จะไม่ได้ดีขึ้นแบบ 100% แต่ว่ามันก็จะค่อยๆโอเคขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะดาวทุกดวงจะค่อยๆกระจัดกระจายแล้วก็จะทำมุมที่ดีต่อดวงชะตามากขึ้นมันก็จะเป็นผลกับสิ่งที่ดีกับคุณเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไพ่ที่ดีก็มีปรากฏขึ้นมาดาวคู่ของตัวคุณคือดาวพุธโคจรไปอยู่ในเรือนลาภะถือว่าเป็นโชคลาภมีเสน่ห์มีเมตตาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้แต่อย่าเพิ่งเปิดตัวอย่าเพิ่งคิดหรือตัดสินใจอะไรที่เหมือนกับว่าเริ่มเจอกันปุ๊บจะเลือกปรับแล้วก็คบกันปุ๊บเลยบางทีอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้แหละแต่ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนวินาศหมายความว่าอย่าเพิ่งออกหน้าออกตามากจนเกินไปคบกันเงียบๆก่อนหรือดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดตัวนะครับรอให้ดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรทับกับลัคนาของตัวคุณในช่วงของวันที่30ตุลาคมไปแล้วถึงค่อยเปิดตัวอันเนี้ยจะดีมากตอนนี้ก็เงียบๆไปก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วระมัดระวังอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณด้วยเพราะอาทิตย์อังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งการแตกหักการมีทะเลาะเบาแหวงกันอยู่ในเรือนกลางฟ้าก็คือกรรมะคือการกระทำให้ตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะแข็งกับคู่ของคนรักหรือว่าต่อต้านกันดังนั้นคุณควรต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับอิทธิพลไพ่เมนหลักเอเนอร์จีของตัวคุณนั้นได้ไพ่เอทออฟคัพไพ่ของตัวคุณได้เอทออฟคัพนะครับในช่วงของเดือนนี้เป็นไพ่ใบแรกก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีมากๆมีในลักษณะของความรักความสุขที่ดีต่อกันหรือมีความหวังหรือเขาเรียกง่ายๆว่าอาจจะมีในลักษณะของการมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นได้คือไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งเก่าหรือครั้งใหม่ก็แล้วแต่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเคลียร์ความรู้สึกต่างๆนั้นมันเหมือนกับเปิดรับทุกอย่างได้นะครับหรือว่ามีความรักครั้งใหม่เข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่ว่าคุณนั้นเลือกสถานการณ์แบบไหนเพราะอิทธิพลของดาวความรักของตัวคุณนั้นเป็นดาวพุธได้โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะคือเรือนแห่งความโชคลาภเรือนแห่งความ
ดีนะครับที่มันจะทำให้ตัวคุณมีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหาดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยจะได้ในลักษณะของความรักที่ดีต่อกันหรือใครที่มีปัญหาก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับมีในลักษณะของการที่รอมชอมคุยกันมากขึ้นเอาอกเอาใจกันมากขึ้นหรือมีลักษณะของสิ่งที่เคลียร์กันแล้วก็มาคบกันได้อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับเราจะผ่านอุปสรรคปัญหากับในการทดสอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าในลักษณะของช่วงเดือนเนี้ยอาจจะมีปัญหาก่อนแต่กว่าไพ่เนี่ยจะปรากฏขึ้นมาอาจจะต้องเป็นแบบปลายๆเดือนนิดนึงนะเพราะว่าตัวตนเป็นหนึ่งถ้วยหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีความสุขกับตัวเองมันก็จะมีความสุขมากๆแต่ถ้าเกิดคุณยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เนี่ยไม่ปล่อยวางเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นต้องเหมือนกับว่าทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่นะครับเพราะว่าไพ่มี The Emperor บอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นขุนศึกที่ยึดติดกับในเรื่องของอดีตยึดติดในลักษณะของความทุกข์หรือยึดติดในลักษณะของความที่บอกว่าต้องฉะกันกับคู่ของคนรักอยู่มีดาวอาทิตย์อังคารดาวศุกร์โคจรอยู่ในเรือนกลางฟ้าทำให้ตัวคุณอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณหรือคู่ของตัวคุณก็ได้นะครับแล้วมันก็นำมาซึ่งความมีปากเสียงกันหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันมีไพ่Fire of One เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดใครสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกให้ได้เนี่ยเพราะว่าอิทธิพลดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวแห่งความเก็บกดถอยหลังอยู่ในเรือนลัคนาของตัวคุณทำให้คุณเซนซิทีฟกับความรู้สึกหรือคิดเยอะคิดมากหน่อยกับในความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ส่งเกณฑ์ไปถึงดาวอาทิตย์อังคารศุกร์ที่อยู่ในราศีกันที่เป็นภพกรรมก็คือหมายถึงว่าต่อต้านโดยการใช้เนี่ยต่อต้านนะครับแล้วก็ใช้ในลักษณะของการมีกำลังเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันจริงๆไพ่ที่ดียังเหลืออีกเยอะนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องไกด์ไลน์ในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังก่อนเพราะว่าเราอาจจะแข่งข้อหรือเขาอาจจะแข่งข้อกับตัวคุณจนทำให้เกิดมีสงครามหรือความคิดกันแตกแยกกันในเรื่องของความคิดต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้บางทีคุณอาจจะถูกจบสิ้นกับความรักความสัมพันธ์ในบางคนได้นะครับมีเกณฑ์ของการเลิกลาเพราะอาทิตย์อังคารและดาวเสาร์เนี่ยโคจรไปมีมุมสัมพันธ์ต่อกันจนทำให้เกิดการเลิกลากันการจบกันได้เหมือนกันเพราะมีเดทแล้วก็สิบดาบเกิดขึ้นเดทไปเดียวก็แปลว่าจบแล้วอันนี้สิบดาบมาด้วยดังนั้นก็มีโอกาสจบได้สูงเหมือนกันนะดังนั้นคุณควรต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดนะครับหรือว่าลักษณะของการที่จะต้องมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยสามใบนี้คือการจบทุกสิ่งทุกอย่างลงไปได้เนาะดังนั้นถ้าเกิดไม่อยากจบก็พยายามนิ่งๆสันโดษนะครับแล้วก็สยบความเคลื่อนไหวไปก่อนอย่าเพิ่งไปเรียกร้องหรืออะไรมากมายกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนนี้ปล่อยวางกับความรู้สึกไปก่อนนะครับหรือข้อที่ดีของสิบดาบแล้วก็เดทเนี่ยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นหนักใจเหนื่อยใจหรือต้องแข่งข้อกับคู่อยู่เนี่ยทุกอย่างจะได้รับการปลดปล่อยพันธนาการเหล่านั้นเพราะมีเดอะจัดจ์เมนต์เข้ามานะครับคือสองใบนี้คือการจบในลักษณะของการที่เหมือนกับว่าปัญหาที่เรื้อรังที่ต้องมีปัญหาใจกันเนี่ยจะค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าดาวอาทิตย์อังคารที่ดาวแห่งการแตกหักเนี่ยไม่ได้โคจรเพิ่งอยู่ในราศีกันแต่โคจรมาตั้งแต่ราศีกรกฎลงมาที่ราศีสิงห์รวมกันอยู่ที่ราศีกันนะครับดังนั้นอ่ะมันจะจบหรือว่ามันจะจบในการแตกหักกันแล้วเลิกกันหรือจะจบกันในลักษณะของการที่ปลดปล่อยพนาการแล้วกลับมาดีกันเหมือนเดิม Edge of Cup เกิดขึ้นเนี่ยคือหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะปลดปล่อยพนาการและเริ่มความรักความสุขความหวังครั้งใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของการที่บ่งบอกนะครับว่าคุณมีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นกับความรักความสุขของตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งใครที่รอคอยความรักความสุขความหวังของตัวคุณมีโอกาสที่จะกลับคืนมาได้นะครับหรือใครที่ถูกปิดกั้นพนาการถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณจะถูกปลดปล่อยพนาการคือหมายความว่าเขาจะปลดบล็อกให้กับตัวคุณคุณจะสามารถส่องเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้ยคือมีความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นใครที่อยากให้กลับมาก็จะได้กลับมาส่วนใครที่อยากจะมีความรักความสุขความหวังครั้งใหม่โดยที่ไม่รอคนนี้แล้วอยากจะมีคนใหม่ดีกว่าเพราะว่ามีปัญหาเรื้อรังมานานแล้วหรือว่ามีทัศนคติมีความคิดที่ไม่ตรงกันแข่งข้อใส่กันแล้วก็ยังต้องต่อสู้กันถ้าเกิดคุณเลือกดีแล้วที่จะจบความรักความสัมพันธ์และไปต่อ
ในลักษณะของการ move on ไปข้างหน้า date มาแล้วนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เลือกที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าแล้วก็คบคนใหม่ต่อไปไม่อยากจะคบคนเก่าแล้วจัสติสมาบอกว่าถ้าเกิดคุณเลือกดีแล้วใช้เหตุและผลกับในเรื่องของดาวประจำตัวก็เดินหน้าแล้วอยู่ในเรือนวินาศคือการพังทลายการจบเส้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อก่อเกิดสิ่งใหม่คุณจะได้รับในลักษณะของสิ่งใหม่ก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้คนที่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์มีความรักใหม่ได้อีกครั้งนึงนะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการมีความรักใหม่หรือใครที่มีความรักอยากจะให้คนรักเก่ากลับมาก็จริงแต่บางทีคนรักเก่ากลับมาแต่คนรักใหม่ก็อาจจะมาใหม่เหมือนกันมันมีทั้ง2 อย่างอยู่ที่คุณเลือกคุณจะเลือกคนเก่าหรือคนใหม่มีโอกาสทั้งคู่นะครับเพราะว่า1ถ้วยปรากฏแล้วคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ปลดปล่อยพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างบางทีคุณอาจจะอยากได้คำตอบคาดคั้นกับเขาหรือต่อต้านกับเขาเพื่อจะได้คำตอบว่าเขารักคุณไหมเขายังต้องการคุณไหมหรืออะไรแบบเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ตอบรับละคุณจะได้ความชัดเจนเกิดขึ้นเพราะมี judgment แต่ใครที่เจอคนใหม่นะครับต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคุณอาจจะเจอความรักความสุขความหวังแบบปุบปับฉับพลันเลยนะครับบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวสารความรักหรือว่าเจอคนใหม่แบบปุบปับฉับพลันแล้วก็ปิ๊งกันเลยบางทีอาจจะเหมือนกับคนในอดีตชาติที่คุณนั้นเจอกันปุ๊บก็ถูกตาต้องใจกันเลยนะครับแล้วก็ถือว่าคนนี้เหมือนกับคนนี้คือคนที่ใช่เลยลักษณะจะเป็นหนึ่งถ้วยแล้วก็ judgment น่ะมันทำให้ความรู้สึกอิโมชันของตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะแบบมันเหมือนกับว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับตัวคุณนะครับคนใหม่ที่จะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้และมีในลักษณะของeight of one คือมีความรักความปรารถนาในใจอยากจะได้ความรักความสุขความหวังหรืออยากเป็นที่หนึ่งในใจของเขาไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คุณก็มีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีและมีความมั่นคงกับความรักที่ดีขอให้คุณปลดปล่อยพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วปลดล็อกคุณก็จะเจอความรักที่ดีต่อกันนะครับหนึ่งคาถามาแล้วกับในเรื่องสาระของความรักความรู้สึกที่อบอุ่นในจิตใจการเริ่มต้นที่ดีความหวังที่ดีกับในเรื่องของความสุขและความมั่นคงก็คือ1เหรียญก็คือความรักความสุขไพ่ใบนี้คือเป็นรูปหัวใจนะครับเนี่ยก็หมายความว่าคุณจะได้รับในลักษณะของความมั่นคงและความรักที่ยั่งยืนนะครับแล้วคุณมีโอกาสที่จะเป็นความรักที่ดีต่อกันและกันภายในอนาคตข้างหน้ารออีกนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ดีก็รออีกแบบหนึ่งรอดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนทับลัคนาและใครที่มีความรักความสุขความหวังขอให้คุณนั้นค่อยๆดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจถึงแม้มันจะเป็นคนที่ดีต่อใจจะเป็นคนที่ดูเหมือนที่ใช่ที่สุดมันก็มีโอกาสเป็นคนที่ใช่แหละแต่อยากจะให้ดูก่อนอยากให้คบกันไปก่อนจนกว่าดาวพฤหัสบดีจะทับลัคนาของคุณในช่วงของวันที่30ตุลาคมค่อยตกลงปลงใจเพราะมีไพ่ The Lover มาแล้วนะครับคือคุณมีโอกาสมีความรักความสุขในใจของคุณและมีความรักที่เติมเต็มต่อกันและกันเป็นคู่กันก็ได้นะครับไพ่เดอะรับเวอร์เนี่ยบ่งบอกเลยว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเดอะรับเวอร์ของสำหรับอื่นหมายความว่าอาจจะเป็นความรักที่เป็นเชิงซ้อนหรือตัวเลือกนะครับแต่ว่าเดอะรับเวอร์ของไพ่คริสตัลแดกเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นเกือบจะเป็นสโตเมทกันเลยหรือว่าถ้าเกิดมีการละหองระแหงใจกันก็จะกลับมาคืนดีกันรักกันเหมือนเดิมเป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยก็ขอให้ชาวราศีธนูและลัคนาธนูนั้นอดทนและเลือกให้ถูกต้องนั้นสะกดข่มอารมณ์อย่าใช้ความร้อนแรงนะครับอย่าใช้อารมณ์อัตตาตัวตนของคุณมากค่อยๆปล่อยวางและทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆปรับเปลี่ยนและ move on ไปข้างหน้าจะดีที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ